สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีเรื่องราวการเรียนรู้และลงมือทำในวิชาห่วงจุ้ยตามที่อาจารย์หมาสอนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันครับเป็นสุภาพสตรีครับคุณกัญญารัตน์จารุวัฒนมงคลวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกัญญารัตน์หรือคุณรัตนะฮะเรายังไม่เคยคุยกันใช่ไหมยังค่ะผมเดี๋ยวนี้ต้องถามเจอหน้าแขกแล้วต้องถามคือด้วยความที่เป็นศิษย์ของอาจารย์เราจะเจอคุ้นหน้าคุ้นตากันเดินไปเดินมาในโรงเรียนแล้วก็มีหลายคนที่ผมสัมภาษณ์ไปแล้วบางทีผมสัมภาษณ์ไป2รอบผมก็ยังงงๆเป็นคนขี้ลืมคุณกัญญารัตน์ท่านโทษท่านตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำธุรกิจส่วนตัวจ้ะขายทองอะไรนะร้านทองอ๋อทำร้านทองอ๋อรวยว่าง่ายๆยังไม่ถึงขนาดนั้นเข้าทำร้านทองก็ต้องรวยสิฮะก็พอใช้ได้เดี๋ยวนะผมคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบนะฮะมันก็เหมือนกับเหมือนร้านขายของอย่างนั้นถูกไหมใช่แต่การลงทุนเราเยอะการลงทุนมันสูงใช่ของที่ขายมันมูลค่ามันสูงใช่แล้วก็ต้องโชว์เยอะๆต้องมีให้เยอะๆให้เลือกเยอะๆอะไรเงี้ยนั่นก็คือเงินที่เอาไปใช่เอาไปโชว์ให้เขาดูว่างั้นเถอะนี่คือธุรกิจร้านทองเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนั้นนั่นคือเอาของมาลงยิ่งมีของเยอะต้นทุนมันก็เยอะตามร้านทองอย่างว่านะฮะจะเอามาโชว์กัน2ชิ้น3ชิ้น10ชิ้นมันก็น้อยเกินไปต้องเป็นร้อยทำธุรกิจนี้มาเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือของครอบครัวค่ะแล้วก็แตกออกมาพอแต่งงานก็แตกออกมาอีกร้านหนึ่งอยู่ที่ไหนท่านชลบุรีค่ะศรีราชามีชื่อร้านจารุรัตน์3จารุรัตน์3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนิคมอิสเทิร์นซีบอร์ดระยองอยู่ตรงนู้นเลยออกไปนอกเมืองศรีราชาจารุรัตน์3ค่ะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มาซื้อทอง ที่นี่เลยฮะจารุรัตน์3โอเคแล้วมารู้จักอาจารย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะตอนนั้นดูรายการ VIP ตั้งแต่สมัยนู้นนะคะสมัยปีไหนเนี่ย57น่าจะ5757ก็ดูรายการ VIP ก็พอดูเสร็จก็เสิร์ชหาใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูใน Facebook เรื่อยมาจนสิ้นปีอ่ะใกล้ๆปีใกล้ๆปลายปี57เราก็กะจะต้องมาให้ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยก็บอกแฟนบอกให้เธอเราว่ามันเราต้องไปเรียนแล้วล่ะมันมีความรู้สึกว่าค้าขายของเราเนี่ยมันผิดปกติอย่างเราคิดนะว่ามันผิดปกติมันเงียบผิดปกติมันเป็นยังไงมันปกติขายได้วันละ10บาทนับเป็นสมมุติว่านับเป็นทองนะบางวันก็ขายไม่ได้เลยไม่มีทองเข้าไม่มีทองออกกินแต่ดอกเบี้ยรับจำนำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าตอนเราอยู่กับพี่สาวอะตอนยังไม่ได้แต่งงานอะนะก็อยู่กับพี่สาวแล้วอยู่กับเตี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เคยเป็นแบบนี้คือมีซื้อมาขายไปมีคนเอามาขายมีคนมาซื้อเราออกไปใช่คือถ้าเราไม่ได้ขายวันนั้นเราก็ต้องมีทองเก่าเข้ามาเพื่อที่จะไปขายที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมันผิดปกติคือความรู้สึกเราอะเราสึกว่ามันผิดปกติแต่แฟนก็บอกเฮ้ยเธอไม่หรอกเศรษฐกิจมันไม่ดีแถวนี้ก็เงียบดูสิตลาดยังไม่มีคนเดินเลยอะไรเงี้ยดูร้านอื่นสิเราว่ามันก็ใช่นะแต่สำหรับความรู้สึกเราอะเราว่ามันผิดปกติอันนี้พอเราดูใน Facebook ของอาจารย์เงี้ยแล้วก็ดูพวกลูกศิษย์อาจารย์เงี้ยเขาก็จะพูดถึงบ้านสีฟ้าทาสีฟ้าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยน้ำเหนือหัวอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยตึกเราก็ฟ้าหมดเลยนะ3ชั้นตึกเราก็ฟ้าหมดเลยกันสาดบ้านเราก็ฟ้าเป็นสีฟ้าหมดเลยใช่ผ้าใบหน้าบ้านเรายังสีฟ้าเลยอะอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นสีฟ้าเป็นอะไรเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาขายตรงนี้เนี่ยเอาตั้งแต่เรามาขายตรงนี้เนี่ยมันดีไหมมันมีช่วงดีไหมมีช่วงดีก็คือช่วงที่เราตั้งแต่เริ่มต้นเราเลยนะใช่ช่วงที่เราอยู่กับเตี่ยอยู่กับพี่สาวคือเขามาช่วยฮะสมัยก่อนเขามาช่วยตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยสัก5ปีก่อนอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยนี่พอหยุดที่ละเตี่ยกลับบ้านกับอ่างทองบ้านอยู่อ่างทองเตี่ยกับอ่างทองนี่พอเราแต่งงานพี่สาวก็กลับไปช่วยแม่กับบางทองกันอีกอันก็เหลือเราอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยพออยู่กัน2คนแล้วเราก็มาเรียนเราก็เรียนทาง Facebook ของอาจารย์เนาะเราหมูแฟนงูอ่ะชงไปละ1 1แล้วก็หมูกับงูนี่ชงกันชงกันตรงๆเลยก็ชงกันแล้วก็แล้วก็พอเป็นชื่อหวังสันใช่แล้วก็เป็นเฉียงด้วยเป็นเฉียงพวกที่เป็นเสืองูหมูลิงใช่จะมีชีวิต
ยากกว่าคนอื่นเท่าหน่อยใช่แล้วพอ2ตัวอยู่ด้วยกันเงินฝืดเราก็เริ่มคิดตามที่อาจารย์เคยพูดแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยบอกเนาะบ้านสีฟ้าอะไรงี้ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ให้บ้านเราก็สีฟ้าเราก็เริ่มกันศาสตร์พังพอดีเปลี่ยนกันศาสตร์ก่อนเป็นโพลิเมอร์สีเขียวอ่อนๆ อาจารย์บอกว่าต้องมีแสงแดดส่องเนาะห้ามมืดเราก็ไม่เป็นไรร้อนเดี๋ยวก็เปิดแอร์เยอะๆเอาก็เอาเป็นสว่างๆใสๆคนร้อนเอาก็เปลี่ยนหลังคาแล้วก็พอได้มาเรียนก็ลงชื่อเชิญอาจารย์เลยแต่ว่าเราเขียนตั้ง3ใบนะกว่าจะได้อาจารย์ไปตรวจอ่ะ3ใบคือเขียนใบแรกหายคือไปไม่มีเอาเขียนใหม่พอเขียนใหม่เสร็จพอถามอีอาจารย์จะไปชลบุรีนะช่วงนั้นไปบ่อยถึงคิวเรายังอะไรเงี้ยไม่มีเอาเขียนใหม่อีกรอบที่3อ่ะรอบที่3ถึงจะได้โอเคงั้นก่อนที่จะไปตรวจเราดูโทรทัศน์เราดูแล้วเรารู้สึกอะไรว่าทำไมจะต้องเป็นอาจารย์คนนี้คือพูดง่ายๆดูลักษณะก็เป็นคนเชื้อสายจีนใช่ไหมฮะเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ต้องอยู่ในวิถีอยู่แล้วใช่ก่อนหน้านั้นแม่เราก็พาฮวงจุ้ยมาดูนะแต่ว่าเราไม่อยู่แต่ว่าเราไม่อยู่บ้านคือไปเที่ยวพอกลับมาปุ๊บอ้าวเตียงนอนเราหันเขามาเปลี่ยนเตียงนอนเราเขามาห้อยลูกแก้วอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาบ้านเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือไปเที่ยวกลับมาปุ๊บแม่เปลี่ยนให้หมดแล้วประตูบ้านเปลี่ยนสีใหม่อะไรเปลี่ยนใหม่อ่ะเราก็เอาเปลี่ยนก็แล้วแต่แม่ไม่เป็นไรแม่ทำให้แล้วแต่แม่ก็จะเอาไงก็แล้วแต่ก็ตอนนั้นเปลี่ยนแล้วเป็นไงก็เฉยเฉยอ่ะเราก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แม่สบายใจกับแม่ก็เอาตามใจอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทำไมต้องอาจารย์หมาคือพอเราอ่านเฟซอาจารย์เยอะๆแล้วก็พอเรามาเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็พวกพี่ๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่นะเขาดีขึ้นอย่างนี้นะลองทำดูนะอาจารย์ช่วยเขาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจากที่พี่ๆที่นั่งเรียนด้วยกันเราก็ถามเขาอะเนาะไม่คิดว่าเขาไม่หรอกเพราะว่าเดินไปอย่างเงี้ยอย่างนั่งเรียนอย่างเงี้ยพี่ข้างๆก็นั่งคุยเอามานานแล้วยังเป็นยังไงมั่งอาจารย์ไปตรวจบ้านหรือยังก็ได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยพี่เขาบอกของพี่ตรวจแล้วนะบ้านพี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวพี่ออกไหมอะไรเงี้ยออกพี่โดนออกนะอะไรเงี้ยแกก็น่าชื่นตาบานที่ว่าแกต้องออกจากบ้านนะแกก็บอกเราเนาะแล้วแกก็นี่พี่ไปอยู่คอนโดแล้วนะดีขึ้นอย่างนี้นะลูกพี่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยขึ้นหลายคนเป็นอย่างนี้ไงเราก็ว่าไม่ได้เตรียมหรอกอย่างนั่งข้างๆกันเนี่ยก็ไม่ได้นั่งด้วยกันทุกอาทิตย์ไงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอเรื่องแบบนี้ประจำใช่แล้วเราก็เลยบอกแฟนว่าเราต้องลองอ่ะก็เลยต้องเขียนใบเชิญอาจารย์ต้องเขียนอยู่3ใบใช่เป็นคือจะบอกว่าไงคือมันเป็นความยากของคนปีเสืองูหมูลิงอ่ะนะคนอื่นก็ยิงแค่ใบเดียวโอเคอาจารย์เห็นทีมงานเห็นทีมงานลงคิวมันจะนานจะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องเขียน3ใบยังไม่ต้องนับเวลารอเลยใช่มีพี่คนนึงอ่ะบ้านคือบ้านเราอยู่ชลบุรีก็คือฝั่งนี้พี่คนนี้อาจารย์ไปตรวจแล้วบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยข้ามถนน331บ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยก็ได้ตรวจแล้วแต่ขณะที่เราข้ามถนนมาฝั่งเนี้ยตรงข้ามกันเนี่ยนะใช่ก็เวลาอาจารย์ไปตรวจก็ขึ้นคลิปมาเนอะเราเฮ้ยพี่คนนี้ได้ตรวจแล้วอาจารย์ต้องมาไม่มาเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาติดต่อก็เขียนใหม่แล้วสุดท้ายก็เลยได้อาจารย์ได้อาจารย์ไปตรวจอาจารย์ว่าไงอาจารย์บอกก็อยู่ได้นะบ้านก็อยู่ได้คืออาจารย์ให้เปลี่ยนประตูเข้าบ้านเข้าร้านอะปกติร้านเราก็เปิดประตูข้างนี้แล้วก็เปิดข้างนี้ร้านขายของเนอะเปิดให้มันเยอะๆเราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมสะดวกแต่อาจารย์บอกให้ปิดข้างนี้นะให้เปิดข้างเดียวข้างนี้เราก็เปิดข้างนี้พอเปิดข้างนี้ปุ๊บบ้านเรากลายเป็นบ้านวัวเลยอ่ะตึกของเรากลายเป็นตึกราศีวัวบ้านวัวก็ดีกับเราด้วยที่เป็นปีหมูเป็นสามภาษาแล้วก็ดีกับแฟนด้วยที่เป็นปีงูก็อยู่ได้โอเคแต่ว่ามันก็เป็นอาคารพาณิชย์นะเนาะมันก็คือ 70, ในดี 30. ก็มีเสียในเสียก็มีดีไม่มีอะไรดีไป 100% ใช่แต่อย่างน้อยมีความดีขึ้นมาแล้วจากที่เราไม่เคยรู้พอไปถึงบ้านสีฟ้าแล้วก็เตรียมจะเปลี่ยนสีบ้านใหม่พอเข้าไปอาจารย์ก็บอกบันไดเนาะมันก็ต้องทึบของเราก็เป็นปกติเป็นซี่ซี่ซี่แล้วอาจารย์ก็ก็ขึ้นไปดูอันนี้เปลี่ยนตรงนี้นะห้องน้ำเราไม่ดีอันนี้เอาออกนะอะไรเงี้ยคืออาคารพาณิชย์เราต่อเติมข้างหลังเพราะฉะนั้นห้องน้ำมันจะอยู่ข้างหลังบ้านสุดเลยมันก็ยังดีหน่อยที่ไม่ได้อยู่กลางบ้าน อยู่หลังบ้านสุดอาจารย์บอกหลังบ้านเนี่ยเอาออกนะให้ไปใช้ชั้น2ที่เดียวเอาออก
ก็เริ่มเอาติ๊กอันนี้เอาออกใช้ข้างบนที่เดียวครัวให้ย้ายขึ้นย้ายขึ้นก็ย้ายขึ้นอาจารย์บอกอะไรเราก็ทำแต่ว่ากว่าเราจะทำเสร็จน่ะมันก็ปัญหาเยอะหาช่างทาสีก็ต้องขอครูนะนั่งสวดมนต์ขอครูเพราะว่าช่างมันหายากหายากมากหาช่างมา3คนกว่าจะมาจะมาคุยก็เงียบไม่มีไม่มาก็ต้องขอครูไม่มีตังจ่ายนะใช่ก็ต้องขอครูนะก็ขอครูขอคนมาทาสีเหอะแพงก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเราขอครูปุ๊บอีกวันนึงมีช่างคนนึงโทรมาแต่คนนี้แพงเราก็อ่ะแพงก็เอาให้ทาสีบ้านเป็นสีขาวเปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนหมดสีบ้านแล้วก็ทำครัวย้ายครัวขึ้นข้างบนก็โอเคการย้ายครัวไปหลังบ้านข้างบนก็โอเคหน่อยแต่ว่าขนาดให้ทำอ่ะเขาก็ยังมีรูให้เราอ่ะคือหลังบ้านเขาก็มีรูตรงนี้ให้หน่อยนึงมีรูข้างบนอีกคือถ้าฝนตกเราก็ทำครัวไม่ได้ฝนสาดแล้วก็อุ้ดูดิขนาดทำอ่ะยังจะมีรูมาให้อีกอ่ะตรงเนี้ยแทนที่จะปิดเนาะแล้วครับเว้นไว้ทำไมให้ลมระบายเขาคิดเขาคิดให้เราการคิดแบบของช่างว่าเจ๊ไม่มีช่องระบายเนาะก็ให้มันอยู่งี้ให้มันมีระบายอากาศเอาไม่เป็นไรทำไปก่อนเดี๋ยวรออาจารย์ตรวจรอบสองแล้วเราค่อยว่ากันใหม่ทำงี้ไปก่อนเสร็จแล้วตรงนี้นะระหว่างประตูห้องครัวที่ทำใหม่กับประตูห้องน้ำข้างหลังมันต้องมีฉากกั้นนะห้ามมันตรงกันเราก็เฮ้ยจะตรุษจีนแล้วเพิ่งจะเสร็จปีนี้นะปีห้าเก้าเนี่ยเราบอกเฮ้ยเธอจะตรุษจีนแล้วมันต้องเสร็จนี่นะเดี๋ยวปี59เดี๋ยวเราชงเราเป็นหมู่เราชงนะอะไรเงี้ยต้องรีบเสร็จก็เสร็จวันตรุษจีนพอดีอ่ะก่อนช่างจะมากั้นให้แล้วเฮ้ยมันเป็นยุ่งยากขนาดเนี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเคยคิดไหมว่าทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้เราก็เรามันหมูเนอะเธอก็งูอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้ไอความยุ่งยากเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยไม่มีตังมีอะไรไม่ใช่นะฮะอันนี้เขามีสตังนะพร้อมจะจ่ายพร้อมจะทำทุกอย่างแต่มันก็จะมีเหตุที่ทำให้ยุ่งยากซึ่งอาจารย์ก็จะเคยบอกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่ในประเภท3ราศีเสืองูหมูลิงนะฮะเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรนะมีวิบากเยอะกว่าคนอื่นนะฮะคนอื่นทำ1 2 3เสร็จเราต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงจะเสร็จอย่างนี้เป็นต้นขนาดแต่ว่าทั้งหมดก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีนะก็คือเหลือบันไดบ้านต้องปิดให้เป็นทึบแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนอันไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนอะไรประมาณนี้ทำเสร็จแล้วเป็นไงเชิญอาจารย์อีกรอบเหรอยังไม่เชิญเพราะว่ากะว่าจะวางเคสก่อนก็มีเอกสารมาเรายังไม่ได้วางเราก็วางแค่พวกที่เขาที่เราเห็นที่เราเรียนรู้ขนช่างพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็เคสที่แบบไหนเราชอบแล้วก็เอากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เอาง่ายๆพอทำตามที่บอกมันก็ตุ๊จีนพอดีเสร็จทุกอย่างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็มีลูกค้าปกติพอเราเปลี่ยนประตูนะเราปิดข้างนี้หมดแล้วเราเปลี่ยนประตูแล้วก็ติดสติกเกอร์ฝ้าที่อาจารย์บอกแต่ว่าเราติดเตียงไงยังไม่สูงพอก็จะมีลูกค้าแบบมาด้วยกัน2คนคนนึงอ่ะเป็นเจ้าประจำของเราเขาพาน้องเข้ามาน้องเขาก็จะบอกว่าร้านเพิ่งเปิดหรอมาไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยเปิดเป็น10ปีแต่พี่สาวเขาว่าบอกเฮ้ยฉันมาประจำเนี่ยเปิดเป็น10ปีแล้วเนี่ยร้านประจำแต่เขาบอกเขามาตลาดเขาไม่เคยเห็นร้านเราเขาไม่เคยเห็นร้านเราเลยเขาถึงถามแล้วว่าเพิ่งเปิดเหรอเพิ่งเปิดร้านใหม่เหรออันนี้ก็คือแปลกๆนะแล้วก็มีพวกลูกค้าขาจรแบบลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเขาอะแต่เราว่ามีลูกค้าใหม่มากขึ้นแล้วก็อย่างแฟนน่ะแฟนจะบอกรู้สึกว่าไม่เหนื่อยอย่างเวลาขายของอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็เฮ้ยยากเย็นเหนื่อยทำไมขายทองมันยุ่งขนาดนี้เลยเหรอเธออะไรเงี้ยเพราะเขาไม่เคยขายทองนะเขาก็มาฝึกว่ามันยุ่งขนาดเนี้ยกว่าจะได้ขายได้นี่แบบโอ้โหเลือกเป็น10เส้น10วงเดี๋ยวนี้พอหยิบให้อันนี้นะสวยหน้าอะไรเงี้ยลูกค้าก็เอาอันที่เราเลือกให้อะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกของเขาว่าเขาไม่เหนื่อยมีตัวเปรียบตั้งแต่ก่อนที่จะทำหลังทำโอเคใช่แล้วเราอย่างเราเราก็จะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นปัญหาไม่ค่อยเยอะอย่างแต่ก่อนเนี้ยเราดูบ้านดูตึกเช่าให้แม่ด้วยอย่างเงี้ยฮะก็จะมีปัญหาเดี๋ยวบ้านนั้นออกเดี๋ยวบ้านนั้นท่อรั่วน้ำอะไรเงี้ยคือปัญหามากวนใจอยู่ตลอดเวลานิดหน่อยแล้วมันยุ่งขนาดนี้ตอนพี่สาวอยู่ไม่เห็นจะมียุ่งอะไรขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเอง
เดี๋ยวฉันทำเองแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันนิ่งคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนิ่งอย่างนี้ก็โอเคนะไม่ต้องแบบพูดปาดอะไรอย่างเงี้ยคือนิ่งอยู่สบายสบายสงบสงบบ้านที่ให้เช่าก็มีคนเช่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เราก็ดีขึ้นคิดว่าเป็นเพราะฮวงจุ้ยเราว่าคิดว่าเป็นเพราะฮวงจุ้ยนะอย่างตอนนี้แฟนก็อย่างแฟนเป็นคริสนะแต่เราให้เขาพกยานต่างๆเขาก็พกให้พกสีซีเอชเอ็มได้แดงอะไรเงี้ยก็พกเขาก็พกแล้วอย่างเวลาจะไปติดต่ออะไรเงี้ยเราก็บอกขอนะขอพีซิวบอกให้เขาว่าช่วยว่าให้มันเรียบง่ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำอย่างที่เราบอกเขาก็ดีขึ้นพูดง่ายพูดง่ายขึ้นไม่งั้นบางทีเนอะเราเป็นร้านทองเงี้ยบางทีเราไปติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากขอเงินนะพูดถึงจริงๆอ่ะช่วยหน่อยไม่ได้ไหมช่วยงานนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะน้อยลงและคนมากวนก็จะไม่ค่อยมีเราว่าชีวิตมันราบรื่นดีอ่ะคิดว่าเป็นว่าผงจุ้ยใช่สมมุติว่าถ้าไม่ได้ทำสมมุติว่าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้เจออาจารย์หมาอ๋อนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าเชิญอาจารย์หมาไปใช่ไหมอาจารย์หมาก็ต้องไปแก้ไปอะไรอย่างที่เคยที่คุณแม่เคยเชิญอาจารย์ผงจุ้ยคนเก่ามาใช่เอาออกหมดเหรอเอาออกหมดแล้วก็เตียงนอนพูดถึงเตียงนอนอาจารย์ก็ขึ้นมาดูห้องนอนอาจารย์บอกว่าห้องนอนที่เข้าไปแล้วมีห้องซ้อนห้องไม่ดีแต่ของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นห้องซ้อนห้องแล้วก็ห้องนอนเป็นประตูบานเฟียมพอปิดน่ะแล้วมุมอ่ะไอ้เฟียมอ่ะมันแทงเตียงนอนเลย อาจารย์ก็ถึงทักเราตอนนั้นอาจารย์ก็ทักเราว่านอนอย่างนี้มาได้ยังไงเนี่ยนอนมานานหรือยังมันจะมีปัญหาทั้งด้านช่องท้องนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกไม่เป็นอะไรนี่คะคือเราก็ไม่ได้ตรวจนะเนาะเราก็ว่าเราไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นอะไรนี่คะอะไรเงี้ยพอตอนหลังเราไปตรวจเราถึงว่านึกถึงคำอาจารย์ปูดขึ้นมาเลยอะว่าอาจารย์เคยทักไว้นะว่าเป็นซีสในรังไข่นี่หมายถึงว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปอาจารย์บอกว่าถ้านอนอย่างนี้เนี่ยจะเป็นมีปัญหาเรื่องช่องท้องแต่เราตอนนั้นยังไม่รู้อะไรใช่อาจารย์ถามว่านอนอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ว่าเงี้ยนอนอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ทักอย่างเงี้ยว่าเข้าไปเนี่ยเตียงเราอย่างเงี้ยปลายเท้าก็ชนประตูที่ออกประตูแล้วบนหัวเตียงอ่ะผู้ช่วยอันเก่าเขาก็ให้เราติดกระจกนะกระจกสะท้อนอาจารย์ก็ใส่หัวเพราะตอนแรกเราจะเอาออกแล้วแฟนก็บอกให้อาจารย์เห็นเลยเธอว่าเราเป็นอย่างนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็ให้อาจารย์เห็นเดิมๆแต่พอตอนนี้อาจารย์ก็ว่าห้องนอนเธอต้องย้ายไปอยู่ตรงมุมนี้นะเราก็ทำบ้านใหม่หมดเลยนะหรือชั้นสองก็ห้องนอนไปอยู่หน้าบ้านเตียงหันยังไงอะไรทิศยังไงคือทำพอทำได้อะแล้วเมื่อกี้พอบอกว่าของเดิมที่นอนถ้าเวลานอนปุ๊บมุมเหลี่ยมมันแทงไปที่ตัวใช่แล้วอาจารย์หมอมันจะเป็นปัญหาที่ช่องท้องใช่ตอนนี้ก็คือไปตรวจแล้วเจอไปตรวจแล้วเจอซีสสองก้อนก็ใหญ่ก้อนหนึ่งเล็กก้อนหนึ่งอาจารย์ทราบยังคะเนี่ยยังไม่ได้บอกอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแต่ก็คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นก็รักษาอะไรกันไปเนี่ยใช่โอเคคำถามก็คืออาจารย์เข้าไปอาจารย์ก็ไปแก้ของเดิมใช่เพราะของเดิมที่เขาทำเอาไว้มันไม่เห็นผลไม่เห็นผลไม่เห็นมีอะไรนะแล้วที่สำคัญคือมันเสียหายด้วยใช่ไหมถ้าตามวิชาที่อาจารย์สอนโอเคคำถามเมื่อกี้ที่ผมทางกันมาไว้ก็คือถ้าย้อนเวลาหรือถ้าไม่ทำฮวงจุ้ยตามที่อาจารย์สอนคิดว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เราคิดว่าถ้าเกิดค้าขายแล้วก็ยิ่งเราว่าเราจะแย่ลงกว่าเดิมอ่ะเพราะจากเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยนะแต่พอทำมันเรามีความมั่นใจอ่ะว่าอาจารย์ช่วยเราก็ขายได้เรื่อยๆของเราเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าดีมากมายแต่ว่าพออยู่ได้เทียบกับคนอื่นไหมตอนแรกที่เขาบอกว่าซบเซาแล้วก็ไปดูคนอื่นก็เซาเหมือนกันใช่ก็บางทีเราอยู่เนี่ยเราก็มองร้านตรงข้ามเนาะไม่มีคนเนาะให้เรายังพอมีคนหน่อยเนาะอะไรเงี้ยบางทีเงียบมากๆแฟนก็ขี่จักรยานวนรอบตลาดเลยให้เธอร้านนั้นก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังมีรู้สึกเราก็ยังดีหน่อยอ่ะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังนั่งดูรายการอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นสิทธิ์ใหม่หรือว่าคนที่กำลังคิดว่าฉันจะมาเรียนไหมเรื่องนี้มันเชื่อถือได้แค่ไหนหลอกลวงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก
็ต้องลองดูอ่ะอยากให้มาลองดูมันเป็นเพราะอาจารย์ก็สอนฟรีด้วยให้มาเรียนยังไงกันเราก็ได้ความรู้แล้วก็ลองไปปรับใช้ดูที่บ้านอ่ะมันไม่เสียหายอะไรต้องลองใช่พอดีก็ดีกับตัวเราเองด้วยใช้วิชาอะไรอ่ะของอาจารย์เป็นหลักนะเนี่ยตอนนี้ก็มียาครูสวดมนต์แล้วก็มีหวนช่างตั้งไว้แล้วก็มีเคสพลังจักรวาลเนาะยาครูอะไรฮะใช้มีมหาธนังปรมัตถ์แล้วก็มหาทัศน์โอ้มีหลายอย่างเลยคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวเลยส่วนแฟนเป็นคริสก็ให้พกยันไปพกยันให้พกยันแล้วก็ตอนนี้ก็ให้กินน้ำมนต์ดาวสองเนาะก็ใส่ขวดตั้งไว้ตอนเช้าก็คนละอึกแต่ก็ดีเขาไม่ขัดอะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีผมคุยกับคุณรัฐหรือก่อนหน้านี้หลายๆคนเนี่ยนะครับฮวงจุ้ยเวลาเราอยู่ในบ้านถ้าทำกันได้พร้อมกันสามีภรรยาหรือคนที่อยู่ในบ้านพร้อมใจกันทำได้หมดหรือถ้าบางคนไม่ได้พร้อมจะทำแต่ก็ไม่ขัดเนี่ยแค่นี้มันก็เดินละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำแล้วคู่คุณขัดอันนี้เหนื่อยแน่เพราะนี่เอาไปแล้วก็ให้เขาวัดทิศวัดทิศแล้วก็วางวัดทิศแล้วก็วางอ๋อใช่เลย ใช่เขาทำเลยใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ขัดแล้วก็เออเทินทิศนี้นะต้องวางอันนี้3ตัวอันนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ายังไงอ่ะเพราะเขาก็เชื่อด้วยทางเนี้ยท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ไหมฝากถึงอาจารย์ก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือศิษย์นะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยครับนี่คือเรื่องราวของคุณกัญญารัตน์จารุวัฒนมงคลหรือคุณรัตน์นะฮะเจ้าของร้านทองจารุรัตน์3ค่ะอยู่ที่อิสเทิร์นซีบอร์ดระยองค่ะบอวินโอเคใครที่จะซื้อทองอยู่แถวนั้นนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้ๆเคียงขับรถไปที่นี่นะ ลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วก็การเอาวิชาของอาจารย์ไปใช้อย่างนึงที่เห็นก็คือว่าคือถ้ามีโอกาสเชิญอาจารย์ไปได้ให้อาจารย์ไปเห็นสภาพที่เราอยู่นะฮะแล้วอาจารย์จะให้คำแนะนำรับรองว่าถ้าอาจารย์ได้ไปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแน่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำได้ตามที่อาจารย์บอกกี่ระดับมากน้อยขนาดไหนแต่ยังไงก็ตามถ้าได้คำแนะนำต้องเห็นผลแน่ๆนะฮะและที่สำคัญทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเชื่อคุณรัฐอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อสิ่งที่คุณเห็นขอให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆนะฮะคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นการเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยของอาจารย์สอนฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hwngjuyajanmar วันนี้ผมคุณกัญญารัตน์พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะ